เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ V Rising นะครับกับ EP ที่7นะครับตอนนี้เนี่ยจันทราก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่แล้วเราก็ได้อาวุธใหม่มาด้วยนะครับเป็นเคียวนี่เคียวเป็นเมอร์ซิเลสนะครับเลเวล18ถ้ากับว่าเกียร์เลเวลของเราเนี่ยอยู่ที่50กันเลยนะครับตอนนี้เราได้เวลาไปล้างตากับเจ้าแวมไพร์ที่ชื่อว่าทริสตันกันแล้วอ่ะรอบที่แล้วนี่คือเล่นเอาหืดจับเลยนะเนี่ยเจ้าทริสตันใช่ไหมครับนี่จะว่าไปผมยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเลยเป็นนักฆ่าผู้เลือดเย็นนะครับมีเส้นสายมาจากบรรพบุรุษของนักล่าแวมไพร์มาแต่ช้านานผมว่าน่าจะแปลถูกนะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เตรียมพร้อมกับการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามของแวมไพร์อย่างเช่นทริสตันนะครับแล้วความตั้งใจที่จะกำจัดสิ่งมีชีวิตทุกๆอย่างของเขานั้นไม่เป็นสองรองใครสรุปก็คือค่อนข้างจะเลือดเย็นนะครับอาจจะมีภูมิอะไรไม่ดีสักอย่างกับพวกแวมไพร์อย่างเราก็เป็นได้นะครับโอเคผมแทร็กแล้วก็ไปตามมันก่อนเป็นตัวที่คู่ปรับตัวฉกาจกับแวมไพร์นี่เองนะครับไม่ใช่แค่นักล่าแวมไพร์ธรรมดาซะด้วยเอาล่ะมันบอกแถวนี้เนอะนั่นป่ะนั่นไงทริสตันฉันเจอนายแล้วเดี๋ยวนะเราจำแรงกลายเป็นมนุษย์ได้นี่ว่าวีบลัดทริสตันอุ๊ยเดี๋ยวเฮ้ยมันมองเดสกายเราออกด้วยเหรอโหคนอื่นนี่ไม่เคยมองออกเลยนะโคตรโหดเลยไม่เป็นไรเราก็มีของดีนี่ไม่โอ้โหนี่แน่เราก็มีของดีนะเฟยแค่นี้ทำอะไรไม่ได้หรอกนะนี่เดี๋ยวรออุ๊ยรอคูดาวก่อนละกันหนูเสียวว่ะแต่เลือดมันทำไมมันถึกจังอุ๊ยอื้อหือนี่แน่เราอุ๊ยอื้อหือมันโหดจริงๆมันไวไงประเด็นคือโอ๊ยระเบิดโอ้โอ้โหโอ้ยน้อยได้เล่นอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าจับจังหวะมันได้อะมันง่ายนะประเด็นคือจับจังหวะโคตรยากเลยเฮ้ยกินหน่อยเร็วโอ้โหไม่กินมากินตอนตายเฮ้ยมันโหดจริงเว้ยแต่ก็เหลือเชื่อนะมันมองการจำแรงกายของเราออกด้วยก็สมเป็นนักล่าแวมไพร์นะครับเนี่ยที่มันมองเราได้บ้าจริงมาเอาใหม่แมตช์3ที่เดิมสำหรับคลิปนี้ไม่แต่เป็นตอนกลางวันช่วงเวลาของนายสินะไม่แน่ฉันจับทริคนายได้แล้วก็แค่รอนายแดชก็เท่านั้นแหละโอเคมันเริ่มแดชแล้วฟันมาไม่ฟันกันฟันนะนี่แต่แปลกใจแฮะคือตอนมันไม่ได้แดชนะแต่มันง้างดาบปกติอะทำไมเราฟันไม่โดนก็ไม่รู้นี่โอ้โหฟันต้นไม้นี่ฟันไม่โดนเนี่ยตัวมันผอมเพรียวมากเลยเหรอถึงได้ฟันไม่โดนเป็นไงล่ะเจอความยืดหยุ่นของการขี่ม้าเข้าไปไม่ถึงโอ้โหหอกพุ่งเหลามาจากไหนอีกโอ้โหชิบหายแล้วงานเข้าแล้วเอ้ยโอ้โอ้ยนี่ขึ้นม้าหน่อยนี่หนึ่งฮิตเอาวะนี่ต้องจัดการเจ้าโอ้ติดไฟจนได้
เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้มานี่เลยนี่1ฮิตเอ้ยๆเดี๋ยวค้างโอ้ยบ้าจริงค้างเลยตอนนี้เออหิวก่อนมาแล้วเอ้ยเฮ้อระเบิดมาสิอยู่ไหนนั่นไงไหนมาละเออหลบได้นี่ระเบิดแล้วคราวนี้ฉันจะไม่ยอมไปตรงนั้นมานี่แหละจังหวะ1ฮีทแดชมาเออคราวนี้1จังหวะจับได้แล้วเออโอเคหลบกองเพลิงอยู่ไหนอ้าวไม่แดชเหรอเอ้ยไม่ทันมาไม่แดชก็เสร็จเอ้ย1ฮิตเอ้ยโอ้โหเฉียวหนึ่งทีอากลางคืนละเสร็จหลบเลยเปลี่ยนสถานที่เอ้ยแดชมาไม่แดชได้เลยนี่อุ้ยมันแดชนี่แดชหนึ่งทีมาฟันมาเออกระโดดฟันเอ้ยอ้าเดี๋ยวติดบ้าจริงติดต้นไม้ไหนเนี่ยมองไม่เห็นอ๋ออยู่นู่นไงนี่มาเลยถือธนูครั้งสุดท้ายเรียบร้อยยังไม่ตายเออนั่นแหละเป็นไงล่ะข้าคือยมทูตไงเราไปว่าเจ้าจะฆ่าข้าไปกี่ครั้งเจ้าก็ไม่วันล้มข้าได้หรอกเจ้ามือปราบแวมไพร์เตรียมตัวซะนี่เรียบร้อยในที่สุดลืมปิติกว่าจะชนะได้โคตรเหนื่อยเลยคือความยืดหยุ่นมันสูงมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยพอเราสู้คนเดียวแล้วมันจะเสียเปรียบมากเลยดังนั้นวิธีที่จะเอาชนะมันได้เนี่ยความยืดหยุ่นของเรามันต้องสูงกว่านะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้มานั่นเองนะครับพยายามจับจังหวะให้ได้ส่วนใหญ่แล้วสไตล์การสู้สเต็ป2ของทริสตันเวลาเลือดลดไประดับหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะมันจะแดชก่อน1ทีแล้วต่อด้วยโจมตีนะครับจากนั้นพอโจมตีครั้งที่1ก็จะต่อด้วยคอมโบครั้งที่2แล้วก็แดชแพทเทิร์นมันจะประมาณอย่างนี้นะบางทีก็มีอาจจะบวกลบต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆก็จะประมาณนี้เลยเท่าที่ผมสังเกตดูก็ลองเอาไปใช้วิธีนี้สู้กับเจ้าแวมไพร์ฮันเตอร์นายนี้รายนี้ดูก็ดีนะครับหรือถ้าใครที่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยหวังว่าจบซิสตันแล้วนี่จะไม่มีลายอื่นอีกแล้วนะโคตรยากเลยคือมันยากเพราะความยืดหยุ่นของมันไงมันนี่โอ้โหมันเป็นสกิลหรอไหนขอดูหน่อยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะจดจำบลัดไทป์และคุณสมบัติของเลือดของยูนิตใกล้ๆได้จดจำหรอผมไม่รู้แฮทเป็นยังไงต้องลองดูหน่อยแล้วอ่ะเอามามันยังไม่ทำงานเอาไปเลยจัดให้ความทรงประสิทธิภาพของนายจะต้องเป็นที่จดจำแต่ว่าเราจะไม่ย่อยมันเป็นเกรเตอร์บัตทั้งหมดนะครับเพราะว่าอันนี้คัสเอ้ยเดี๋ยวนะคัสเตอร์ฮาร์ดมันใช้เกรเตอร์บัตแอสเซนได้ปะวะเดี๋ยวผมขอลองหน่อยถ้าใส่ได้ก็ดีนะจะได้ย่อยให้หมดเลยย่อยไม่ได้ใส่ไม่ได้นะครับเออเนี่ยใส่ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจนะครับบางทีอาจจะต้องอัปเกรดแล้วมันถึงจะมีสล็อตให้ใส่เกรเตอร์บัตเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ย่อยบัตแอสเซนทั้งหมดก็แล้วกันนะเราจะใส่ไปเหลือไว้ระดับนึงเอาไว้ใส่คัสเตอร์ฮาร์ดก็แล้วกันโอเคนี่มาดูโฉมหน้ากันนะครับเจ้าทริสตัน
แวนเฮลซิงตัวพ่อโอเคถัดไปไปแลนด้าไปเลยไม่กลัวใครแล้วตอนนี้ถ้าแวมไพร์ฮันเตอร์ยังสู้ไม่ได้ก็ไม่มีใครสู้เราได้แล้วอุปสรรคที่ขวางกั้นมันหายหมดแล้วไอ้พวกที่เหลือก็เตรียมตัวโดนมันมาจากแถวๆเนี้ยเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันเอาอย่างงี้โอ้คือเลือดมันจะลดไหมอันนี้แล้วถ้าเราแปลงร่างเป็นหมาป่ามันก็จะหายไปเลยนะครับโอเคงั้นเราก็ต้องแปลงร่างเป็นแวมไพร์นี่แหละแล้วก็ใช้บัฟนี้ดูต่อไปใช่ไหมผมได้ยินเสียงหัวใจด้วยนะฮะวีบลัดอะไรอ่ะเจดดิฮะเจดเดอะแวมไพร์ฮันเตอร์เดี๋ยวขยี้แป๊บหนึ่งมีนักล่าแวมไพร์อีกคนหนึ่งโอ้ my god ฝันไปใช่ไหมเนี่ยคิดว่าหมดแล้วที่มันตระกูลนักล่าอะไรมิหว่าแล้วเนี่ยอ๋อมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคโอ้โหสู้ไม่ได้นะดูชื่อสีแดงมาเลยปล่อยไปก่อนแล้วกันนะครับเราไปหาเรียกอะไรนะชื่ออะไรนะลินดาใช่ไหมลินดาผมเรียกลินดาก็แล้วกันนะครับเราไปหาลินดาก่อนเนี่ยขึ้นมาแล้วเว้ย Church of the Dam ที่นี่แหละว่าเลือดเรามันไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะเราต้องเติมเลือดก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกระดูกปะเนี่ยพวกหมอผีหรอกเหรอโอ้โหแล้วเติมเลือดไม่ได้ด้วยเฮ้ยนี่แน่นี่แย่แหละแล้วถ้าเราจำแรงกายเป็นมนุษย์ที่จะเข้าไปได้ไหมวะเนี่ยเออโอ้โหแล้วเฮ้ยอ๋อขอบคุณต้องเป็นหมาป่าแล้ววะโอ้โหอันเดย์คอมมานเดอร์ไอ้ที่นี่ก็มีว่ะโอ้ยบิชอปสเกเลตันโอ้ยที่นี่มันรัวๆเลยเวทไล่กันรัวๆเอ้ยเดี๋ยวไล่กันไหนใช่ไหมเอาให้สาแก่ใจไอ้เนี่ยแหละตัวปัญหาโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมที่นี่มันโอ้เดี๋ยว wait a minute โอ้สู้ยังไงดีเนี่ยหน้าโบดเลยผมว่าเราอาจจะมีแวร์ได้ยกเลิกอีกโปรเจกต์นึงแล้วนะครับ ค่อยๆสู้สิละโปรเจกต์นี่ขอโทษนะชาวบ้านแต่มันเพื่อความอยู่รอดของแวมไพร์มันคือสิ่งจำเป็นดูดขอโทษนะชาวบ้านมันคือสิ่งจำเป็นโหเดี๋ยวอะไรเนี่ยรายละเอียดเนี่ยคร่าวๆบอกไว้ว่าลินดาเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของแดคิวล่าเอางี้ก็คนทรยศอ่ะดิเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมย้ายมาอยู่ที่โบสถ์คนเดียวแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต้องยกเลิกแล้วโปรเจกต์เราไปจัดการคนทรยศกันดีกว่าป่ะได้เวลาไปกำจัดคนทรยศของพวกเรากันแล้วถึงเวลาชำระล้างแต่ว่ามันเดี๋ยวต้องจังหวะชั่วซีวิอนั่นเอาไม่ใช่นะอันเดย์คอมมานเดอร์เดี๋ยวเราหลบได้ไหมหลบไม่ได้ว่ะฮึบโอ้โหอยู่ไหนลินดาฉันมาแล้วโอ้นี่ไงสเกเลตันบิชอปนั่นไงลินดาเห็นละเดี๋ยวนะคือพวกนายช่วยหลบกันหน่อยได้ไหม
คิดผิดปะเนี่ยที่มาแบบนี้โดยไม่สู้ก่อนเนี่ยโอ้โอ้โหบ้าเอ้ยโอ้หลบก่อนละกันคือเราบุกไปตรงๆไม่ได้นะครับผมว่าเราจะต้องสู้แบบนี้แหละสู้ตั้งแต่ข้างหน้าเลยอ่ะนี่เราจะเอาวันนี้นี่โอ้ยโดนเคี้ยวโอ้ยโอ้โหเฮ้ยอันเดย์คอมมานเดอร์เหรอสุดท้ายเราเลี่ยงไม่ได้สินะต้องสู้ได้เลยมาอุ้ยโหนี่ไปไปอุ้ยมันไม่กระเด้งว่ะนี่นี่นี่เอพอดูจับจังหวะได้ก็หืมจับจังหวะได้ก็ง่ายอะไรล่ะโคตรยากเลยคือเคียวมันก็ยาวใช้เล่นนะตะกี้เราลองเข้าไปเซิร์ฟดูว่าสภาพภายในเป็นยังไงครับตอนนี้พอจะรู้คร่าวๆแล้วก็คงไม่พ้นที่จะต้องทำการสู้ตั้งแต่ต้นทางดังนั้นเนี่ยเราจัดการมันตั้งแต่ต้นทางไปเลยดีกว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยบิชอปมานี่อย่าไปกินจริงๆควรเตรียมเลือดไปเยอะๆเนี่ยนี่บิชอปถ้าไม่มีลูกน้องก็ง่อยที่ยากคืออันเดย์คอมมานเดอร์นะครับมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเราไม่เห็นนะนี่เสร็จไปซะเยี่ยมมีของนี้ด้วยครับอุ๊ยอะไรเนี่ยสเกิร์ชสโตนน่าจะเป็นของคราฟขั้นสูงนะครับโอเคเฮ้ยจอมเวทเหรอสเกเลตันเมดนั่นจัดการจะตัวก่อนเอ้ยหลบได้อะไรเนี่ยคือถ้าจะให้ดีก็คงคล้ายๆกับลองบอสละมั้งเนาะอุ้ยโอ้โหเอาจริงตัวเทียวตัวเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนี่มาเลยโอ้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 โหแรงเอาเรื่องแต่มันไปแล้ววะห่างระยะไม่ได้นะครับไม่งั้นมันไปนะเอานี่แล้วกันนะครับจัดการนี่ก่อนถ้าจัดการได้ก็ง่ายเอ้ยผิดเป้าไม่เสร็จไปหนึ่งโอเคไม่เป็นไรตายไปเดี๋ยวเราจะจัดการนี่นะครับสเกเลตันบิชอปอีกทีนี่คือแท็กติกของเรานะครับตายเกิดเหมือนโซไลก็ไม่เหมือนนะมันเริ่มต้นใหม่เลยอ่ะไอ้ชนกันนี่เฮ้ยรอดเว้ยนี่เอ้ยไหนเนี่ยเอ้ยจะล้มได้แล้วเยี่ยมล้มได้เว้ยได้อะไรมาไหมเนี่ยไม่รู้แฮะป่ะต่อถึงไหนแล้วอุ้ยจะ9โมงแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวแม่เล็งถูกจังหวะจริงๆนี่
จัดไปหนึ่งนี่แน่โอเคชั้นนี้เคลียร์ปะขึ้นบันไดไปอีกสเตจสเตจนี้ต้องเคลียร์นะครับเพราะว่าติดกับห้องบอสที่ต่างว่านี่คือดันเจี้ยนแนวไดโบเฮ้ยเดียวนะเดียวนะมีทางตรงนี้ด้วยเหรอถ้าเรามาอย่างนี้จะเป็นไงอ๋อมันได้แค่กระโดดลงนะครับว่าขึ้นไม่ได้อุ้ยถ้ามีบันไดขึ้นได้นี่คือน่าจะเจ๋งพอควรเลยนะไม่ต้องตะลุยพวกปีนเงี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวไม่เราจะค่อยๆสู้ทีละตัวนะครับพาทิตขึ้นแล้วดูไอเทมจะพังแล้วแตกไปเยอะกับการสู้กับมอนที่นี่แต่เราก็ถึงห้องบอสแล้วถึงแบบทุลักทุเลขอฮิวก่อนฮิวแป๊บทีนี้ก็เหลือตัวกับบอสแล้วนะลินดาจะคนทรยศมาดูซิว่าเธอจะใช้พลังแบบไหนนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะพอเหลือตัวคนเดียวเนี่ยอุ้ยหายแล้วเอ้ยอุ้ยอ้าวมีพวกเดียวนะนี่หล่อนมีพวกแหละไม่ได้การต้องจัดการก่อนโอ้แล้วพวกหล่อนก็ธรรมดาซะที่ไหนโอ้ดูพวกหล่อนเป็นจะมาทูดมาเลยเฮ้ยนี่หลบได้แรงเหมือนกันนะเอาละเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยมองไม่เห็นอยู่นี่ไม่เราจะตายแล้ววิกฤตเดี๋ยวนี้เอ้ยไม่โดนโอ้ยต้องอย่างนี้แหละโอ้โอเคไม่เป็นไรเรารู้แก้วละเอาใหม่นะครับเรารู้แล้วว่าลินดาจริงๆก็ไม่ได้เก่งเลยนะถ้าเทียบกับเจ้าทริสตันนะครับเผลอๆนี้ขี่ม้าขึ้นไปบุกตะลุยยังชนะด้วยซ้ำนะที่เราพลาดก็คือว่าเราต้องสู้กับพวกกีกี้ในตอนช่วงที่ผ่านมานะครับมันก็เลยลำบากสำหรับเรานิดนึงมาเอาใหม่ล้างตาจากรอบตะกี้แต่ว่าขอเก็บก่อนถ้าสู้ไม่ไหวจริงก็ค่อยถอยก็ได้นะครับสามารถถอยได้เนี่ยซ้ายมือเนี่ยถอยได้เลยนี่โอ้ยนี่อุ้ยก็ยังโดนว่ะไอ้ถ้าเจอท่าไม่ตายซะหน่อยนี่ไม่เฉดเหรอทำอะไรไม่ได้หรอกแลกพลังกันไหมนี่โอ้ยนี่เฉดโอ้ยนี่เป็นไงโอ้ยนี่เอ้ยรอบนี้สวยนี่เสร็จแล้วมันแพ้แล้วรอนจบแล้วล่ะ
จ้าคนทรยศเอาเลือดของเจ้ามาเจ้าจะต้องรับใช้แวมไพร์อย่างข้าราชันแวมไพร์ตลอดกาลเรียบร้อย New Will Blood Unlock Lenda The Shadow Priestess เสร็จดูกันเอ้ย Spectre Assassin ว้าซัมมอนวิญญาณมานี่เองนะครับที่เป้าหมายเนอะแล้วก็เราได้นี่ด้วยนะครับ Jewel Crafting นะเป็นโต๊ะเจรนายพวกเพชรดินจินดานี่แหละที่เราอยากได้แถมได้ Scourge Pendant ด้วยเลเวล15 Spell Power + 14เจ๋งเยี่ยมมากคนทรยศไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเอาล่ะมันอยู่ตรงไหนสกิลมันน่าจะอยู่ในหมวด Unholy ไหมไม่ใช่ฮะเอ้ยนี่ฮิวได้เออว่ะทำไมเราไม่เอามาฮิววะเนี่ยนี่ไงเออนี่ไหนลองหน่อยลองหน่อยก็จะมีสเปกเตอร์โผล่มานะครับนี่น่าจะเป็นสเปกเตอร์ที่คอยช่วยสู้เลยนะว่าแป๊บเดียวผมว่าดีกว่าหมาป่านิดนึงไหนขอลองโอ้อ้าวผัวเดียวแล้วก็ไปเลยแต่ว่าดูเหมือนว่ากระดูกมันจะไม่รู้เรื่องนะครับก็เอาไว้รอบกัดได้ดีเลยนะผมว่าถึงอุ๊ยไม่เป็นไรไม่ต้องละจ้าโอเคก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ความสามารถที่ใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะผมคิดว่านะเหมาะกับการรอบกัดโดยไม่ให้เจ้าฝ่ายตรงข้ามรู้ตัวหรือว่าทำอะไรได้นะครับเพราะว่าแมคานิกของมันเหมือนว่าต้องอยู่ใกล้ๆเราก่อนอ่ะมันถึงจะตามล่าเราเนอะนี่ว้าโอเคผมว่าคลิปนี้เราจบไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้คือเป็นศึกไฟกับบอส2ตัวเลยนะคนทรยศแล้วก็นักล่าแวมไพร์นะครับคือจับทั้งเรื่องนะทั้งคู่โดยเฉพาะนักล่าแวมไพร์นะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีเจดด้วยอีกคนแต่เจดยังไม่สามารถนะครับเพราะว่าชื่อมันยังสีแดงอยู่เลยโอเคเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทนั้นครับทุกคนนั่นไงเจดมาแล้วเจดเดี๋ยวโอเคโอเคผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวเขาหมู่บ้านไปแล้วผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ